ายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยตัวผู้ป่วยเองท่าเริ่มต้นนอนหงายประสานมือข้างที่ดีกับข้างที่อ่อนแรงยกแขนขึ้นและลงทำท่าละ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบไหวข้อศอกด้วยตัวผู้ป่วยเองท่าเริ่มต้นนอนหงายประสานมือข้างที่ดีกับข้างที่อ่อนแรงงอข้อศอกขึ้นและลงทำ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบข้อเท้าด้วยตัวผู้ป่วยเองถ้าเริ่มต้นนอนหงายกระดกข้อเท้าขึ้นและลงทำ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบท่าที่4การเคลื่อนไหวข้อเข่าและข้อสะโพกด้วยตัวผู้ป่วยเองถ้าเริ่มต้นนอนหงายงอเข่าและสะโพกเข้าหาตัวเหยียดเข่าและสะโพกออกจนสุดทำ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบท่าที่5การเคลื่อนไหวข้อสะโพกด้วยตัวผู้ป่วยเองท่าเริ่มต้นนอนหงายกางขาออกจนสุดจากนั้นหุบขาเข้าทำ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบการฝึกกล้ามเนื้อสะโพกโดยการยกก้นท่าเริ่มต้นนอนหงายชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างให้ฝ่าเท้าวางราบกับพื้นลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างและยกสะโพกขึ้นพ้นจากพื้นจากนั้นวางลงทำ20ครั้งต่อรอบวันละ2รอบการเคลื่อนไหวข้อต่อและการเคลื่อนย้ายตัวควรทำด้วยความระมัดระวังถ้าผู้ป่วยพบปัญหาอื่นตามมาควรหยุดและปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อตรวจประเมินต่อไปค่ะ